เริ่มข่าวแรกกันเลยดีกว่าค่ะน้องเจินค่ะข่าวแรกนี้เป็นข่าวที่อุ๊ยตายแล้วหลายแต่หลายคนก็บอกว่าอกสั่นขวัญแขวนกันไปหมดค่ะเพราะเป็นข่าวของคู่จิ้นมหาชน NY นะคะณเดชน์ยาย่าคือล่าสุดเนี่ยน้องยาย่าเนี่ยนะคะออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าพักหลังนี้ไม่ค่อยจะได้เจอกับพี่ณเดชน์เลยแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นกัลยาณมิตรกันเอ๊ะหลายคนก็บอกเฮ้ยประโยคนี้มันแปลกๆยังไงคู่นี้ห่างกันหรือเปล่าหรือจะถอยความสัมพันธ์อย่างไรนะคะเมื่อวานนี้ณเดชน์ก็ออกมาเปิดใจค่ะบอกว่าถ้าเปรียบเหมือนละครตอนนี้ก็เป็นช่วงที่พระนางไม่เข้าใจกันการที่คนคบกันไม่ว่าจะในสถานะไหนก็ตามนะคะย่อมมีงอนมีทะเลาะกันได้เป็นเรื่องปกติซึ่งก็ได้เคลียร์กันแล้วเรียบร้อยค่ะแต่ถามว่างอนเรื่องอะไรคุณพี่ณเดชน์ก็ตอบว่าคงไม่จำเป็นต้องบอกนะคะแล้วก็ในงานฟุตบอลค่ะของช่อง3นะคะก็เห็นว่าณเดชน์เนี่ยใส่เสื้อหมายเลข18ลงแข่งค่ะหลายคนก็บอกเฮ้ยเป็นการง้อยาย่าหรือเปล่าเพราะว่ายาย่าเนี่ยเกิดวันที่18นะคะณเดชน์บอกว่าเป็นสิ่งที่ตั้งใจไว้นานแล้วค่ะว่าจะใส่เสื้อเบอร์นี้เพราะน้องยาย่าเองก็เกิดเดือนมีนาคมด้วยก็เลยพอดีเลยเป็นเลข18ตามวันเกิดแล้วก็อยู่ในเดือนมีนาคมนะคะก็ตั้งใจอยู่แล้วที่จะใส่เลขวันเกิดน้องค่ะคุณดูก่อนยิงลูกโทษมีโชว์เลขด้วยนะนี่เป็นกำลังใจไงโอ้โหอะพระนางไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ขอให้เข้าใจกันแบบเราก็รักเขาทั้งคู่ต่อไปแล้วกันนะคะใช่แล้วค่ะ